สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ The People Show สำหรับวันเสาร์ที่30กันยายนนี้ค่ะอยู่กับคุณเป้พานุพงษ์และดิฉันโอยดาค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมเป็นไงคะคุณเป้เหนื่อยไหมคุณโอนิดนึงนิดนึงนะอย่างนี้ท่านผู้ชมฟ้าฝนเนี่ยยังมาต่อเนื่องนะเมื่อประมาณกลางๆสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยโอ้บ้านเราฝนตกหนักมากเลยนะฮะภาคเหนือภาคอีสานกรุงเทพมหานครหนักจริงนะครับอันนี้เนี่ยไม่ใช่อิทธิพลของร่องมรสุมกับลมตะวันตกเฉียงใต้ลมจากทะเลอันนั้นเป็นเจ้าถิ่นอยู่แล้วในหน้าฝนนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะมาจากทะเลจีนใต้เนาะพอเข้ามาประเทศไทยเนี่ยโอ้มันก็เลยปั่นป่วนแปรปรวนฝนตกหนักแต่ตัวเนี้ยหย่อมเนี่ยมันไปแล้วไงมันเลยประเทศไทยไปแล้วก็เหลือแต่เจ้าถิ่นทีนี้ครับท่านผู้ชมวันนี้นะฮะ 2-3 วันนี้เนี่ยฝนยังมาอย่างต่อเนื่องก็ต้องระมัดระวังกันเพราะว่าเจ้าถิ่นพอแขกมาแขกมันตัวใหญ่ไงเจ้าถิ่นตอนแรกก็เฮ้ยงอพอแขกไปแล้วเจ้าถิ่นโอ้ฉันกลับมาแล้วล่องฝนใช่ล่องฝนเนี่ยมันเลื่อนกลับลงมาบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วก็ภาคกลางตอนบนเพราะนั้นประเทศไทยครึ่งบนฝนจะเยอะนะอย่างกรุงเทพผมเข้าไปดูกรมตุก็บอกว่าฝน 70% เลยนะแต่ยังดีภาคใต้เนี่ยไอตัวลมจากทะเลมันเบาหน่อยลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มันเบาหน่อยเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็เลยเบาๆซอฟๆ อาจจะต้องมีระวังน้ำท่วมกันบ้างในบางพื้นที่ก็ต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ด้วยนะคะพวกภูเขาอะไรเงี้ยน้ำสะสมกันเยอะนะครับท่านผู้ชมวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้เอาชวนเที่ยวดีกว่าทั้งตลาดบกตลาดน้ำคือตลาดบกตลาดน้ำเนี่ยเอาจริงๆนะเที่ยวไม่เบื่อนะไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆเพียงแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนตลาดบ้างนะถ้าไปแต่ที่เดียวซ้ำๆผมเคยไปนะที่เดียวซ้ำๆก็ไปได้ประมาณ3อาทิตย์ติดเหมือนกันนะก็สนุกนะก็ได้อยู่เพราะว่าอาหารเขาก็มีหลากหลายบรรยากาศเขาก็คึกคักตลอดเด็กๆนี่ก็จะชอบมากนะคะแล้วก็ลองเปลี่ยนบรรยากาศดูนะครับวันนี้ยกตัวอย่างมาสัก4ที่ละกันนะครับท่านผู้ชมฮะผมไปหยิบยกมาจากโครงการของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านผู้ชมฮะเขามี10ตลาดบก6ตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทยสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนนะครับชื่นชมธรรมชาติแล้วก็โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยเอาแบบ one day trip ใกล้ๆกรุงเทพก่อนเลยนะครับที่แรกพาไปดูที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งสมุทรปราการอันนี้ก็เที่ยวทีเดียวจบเอ้ยแต่ภาพนี่มันไม่ใช่นะภาพนี่เดี๋ยวภาพนี่เป็นพิธีเปิดเนาะภาพโอ้โหชื่อตลาดมันเรียกยากนิดนึงเดี๋ยวผมหาก่อนอะไรตักลักนะเมื่อกี้นี้ภาพไม่ตรงไม่เป็นไรท่านผู้ชมภาพไม่ตรงอ๋อเมื่อกี้ตลาดราชบุรีใช่ไหมคะราชบุรีตลาดน้ำเหล่าตักลักค่ะไหนๆเอาผมเล่าให้มันตรงภาพแล้วกันพอดีสคริปต์มันมาสลับกันไปมานะครับเอาไปที่ราชดำเนินก่อนขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมเขาแนะนำที่นี่นะครับเพราะว่าเป็นตลาดชุมชนของคนไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดราชบุรีนะฮะก็จะมีตลาดน้ำเหล่าตักลักเนาะค่ะนะภาพมันสลับไปสลับมาต้องขออภัยนะคุณผู้ชมนะนี่ก็จะมีเป็นทางอัมพวาบ้างบางน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บางน้ำผึ้งนะครับโอ้ผมเลยเล่าไม่ถูกเลยทีนี้เราก็เล่าตามสคริปต์กันไปแล้วกันเนาะเอาบางน้ำผึ้งนะส่งสัญญาณมาให้ผมด้วยแล้วกันถ้ามันเปลี่ยนตลาดนะเอาบางน้ำผึ้งเนี่ยนะสมุทรปราการท่านผู้ชมตักลักแล้วคุณเต้เหล่าตักลักมาแล้วค่ะอ้าวมาตีมือทีมงานหน่อยได้ไหมขอมือมาตีสักหนึ่งเปี๊ยะเอามาตีมือกันก่อนทีนึงเออเอาอ้าวมาเหล่าตักลักกันดีกว่าเป็นยังไงคะคุณเป้เอาตักลักนะตลาดน้ำเหล่าตักลักเป็นตลาดน้ำเรือนไม้โบราณ150ปีนะฮะก็จะมีวิถีชีวิตพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนนะครับก็แนวแบบอารมณ์จีนๆเลยนะฮะมีการแสดงสิงโตดนตรีจีนกวนอิมพันมือนะฮะเมนูเนี่ยข้าวแห้งทรงเครื่องก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมะนาวสดไอศกรีมมะพร้าวน้ำหอมนะฮะมีส้มโอพันขาวใหญ่นะฮะน้ำตาลมะพร้าวนี่ราชบุรีก็ต้องน้ำตาลมะพร้าวนะตู้ไม้สักจิ๋วโบราณโอ้เยอะแยะเลยนะครับตลาดน้ำเหล่าตักลักเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมฮะเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยในหลวงรัชกาลที่4นะครับตอนนั้นเนี่ยพระองค์ต้องการที่จะเชื่อมโยงการเดินทางสัญจรและขนส่งจากเมืองหลวงไปที่หัวเมืองรอบนอกนะครับกระจายความเจริญไงนะฮะไปยังแม่น้ำท่าจีนนะครับเพราะฉะนั้นเอกลักษณ์ที่นี่เนี่ยสถาปัตยกรรมเรือนไม้โบราณอายุ150ปีวิถีชีวิตชุมชนคนริมน้ำแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นไทยจีนนี่เปิดศุกร์เสาร์อาทิตย์ตั้งแต่8โมงเช้าถึงบ่าย2นี่
นี่คือเหล่าตักลักสำหรับคนที่สะดวกเช้าไปได้เลยตั้งแต่8โมงถึงบ่าย2แต่ถ้าเช้าไม่สะดวกกับคุณเป้ฉันสะดวกตอนบ่ายๆแดดตกๆได้ปะไม่อยากตากแดดได้ปะอัมพวาอัมพวานี่อัมพวาค่ะไปอัมพวาท่านผู้ชมตลาดน้ำอัมพวานี่โอ้โหดังกันมาเป็น10ปีแล้วนะค่ะเรียกว่าหลาย10ปีดีกว่าเนาะตลาดน้ำอัมพวาเนี่ยนะฮะไปผมเชื่อว่าผู้ชมเนี่ยน่าจะเคยไปตลาดน้ำอัมพวาไม่ต่ำครั้ง2ครั้งละค่ะใช่ไหมเพราะว่ามีช่วงนึงแบบโอ้โห10กว่าปีก่อนนะแบบฮิตมากแต่ทุกวันนี้ไปก็ยังสนุกอยู่นะเอาจริงไปก็ยังสนุกอยู่นะครับท่านผู้ชมฮะจะมีโขนรามเกียรติเนาะไปดูหิ่งห้อยปลาทูซาเตี้ยนี่ไอติมมะม่วงน้ำปลาหวานโอ้ยหิวนี่ก็เป็นเสน่ห์วิถีชีวิตบ้านริมคลองนะครับแล้วก็ถ้าไปนะอย่าลืมไปถ่ายภาพกับตัวละครจากรามเกียรตินะครับมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของเด็กนักเรียนเยาวชนในพื้นที่แล้วก็โอ้ยอาหารทะเลสดๆที่นี่ที่นี่เขาจะได้เปรียบตรงนี้ค่ะเนาะเพราะว่าติดทะลงทะเลด้วยนะครับท่านผู้ชมอัมพวาก็สร้างมันอยู่แล้วเนาะเสาร์อาทิตย์ช่วงเย็นๆเนาะ4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับโอ้เยอะแยะเลยนะท่านผู้ชมนะเอาเป็นตัวอย่างมาให้ได้ดูกันนะครับ10ตลาดบก6ตลาดน้ำนะครับนี่เดี๋ยวฟังเสียงของผู้จัดงานนิดนึงนะฮะทางกระทรวงวัฒนธรรมครับเชิญครับมามีโอกาสมาเยี่ยมเยียนที่นี่แล้วก็ได้เป็นประธานเปิดนะครับ10ตลาดบก6ตลาดน้ำนะครับซึ่งอัมพวาเนี่ยเป็น1ใน6ตลาดน้ำนะครับผมเองก็เคยอยู่ดำเนินสะดวกใกล้ชิดที่นี่รู้ทราบมานานแล้วนะครับแล้วก็โด่งดังมานานแล้วว่าอัมพวาเนี่ยนะครับมีศิลปะวัฒนธรรมในเชิงวัฒนธรรมนี่สูงมากหลายรูปแบบนะครับเมื่อสักครู่ได้เดินดูแล้วเนี่ยเป็นฝีมือนะครับของพี่น้องที่เก่งมากทีเดียวแล้วก็เหมาะที่จะต่อยอดไอ้ซอฟต์พาวเวอร์นะครับนำส่งไปขายต่างประเทศได้อย่างดีนะครับหรือเชิญชวนให้ชาวต่างประเทศมาซื้อที่นี่นะครับมีมากมายจริงๆนะครับก็เลยจะบอกพี่น้องทุกท่านว่านะครับของเราตลาดน้ำที่อัมพวาเนี่ยมีทั้งตลาดตอนเช้าตลาดกลางวันและก็ตลาดตอนเย็นนะครับแล้วก็เป็นเมืองประวัติศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาที่นี่แล้วจะท่องเที่ยวได้ครบเลยนะครับทั้งวันเติมเต็มไปด้วยสิ่งที่น่ารู้น่าเห็นนะครับเต็มตาเต็มใจทีเดียวนะครับก็เลยถือโอกาสนี้เชิญชวนนะครับพี่น้องทั้งชาวไทยและต่างประเทศที่นี่มีของดีมากมายนะครับถ้าท่านมาแล้วท่านจะประทับใจนะครับประทับใจแล้วก็ขอให้ท่านได้บอกเก่าเล่าสิบนะครับให้มีบุตรหมายมาเที่ยวเมืองไทยแล้วมาที่อัมพวาแห่งนี้ด้วยนะครับตลาดน้ำนี่จะได้6แห่งแล้วยังเหลือตลาดบกอีกผมก็จะไปเปิดให้นะครับ เพราะหนึ่งอยากจะไปเห็นสภาพแท้จริงด้วยผมจะได้มาดูว่าผมจะช่วยพัฒนาอย่างไรนะครับจึงรับอาสาเลยบอกว่าผมจะขอไปให้ครบทั้ง10แห่งนะครับจะได้เห็นแล้วจะได้ช่วยเขาต่อยอดให้เป็นตลาดที่จะเป็นที่ขึ้นชื่อโดยชานะครับให้ต่างประเทศปักหมุดมาแล้วมาประเทศไทยแล้วนะครับจะต้องมาณที่หนึ่งที่ใดของเราอะนะครับทั้งหมดนี่หนึ่งที่อยู่ที่การประชาสัมพันธ์ด้วยใช่ไหมครับผมก็เลยบอกว่าผมมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนต้องช่วยกันใช่ไหมครับของดีของเด่นทั้งหลายนั้นถ้าไม่มีการประชาสัมพันธ์นะครับนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างประเทศเขาจะไม่รู้ถ้ารู้แล้วเขาก็บอกกันต่อๆผมเชื่อว่าเมื่อเปิดเป็นทางการแล้วเนี่ยนะครับสื่อมวลชนจะได้เผยแพร่นะครับความโดดเด่นของเราทั้งหลายเนี่ยให้สายตาของชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับมันก็จะโด่งดังไปของทั้งโลกทีเดียวนะครับก็เชื่อมั่นว่าหลังจากนี้ต่อไปคงจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวที่นี่มากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงฤดูที่ใกล้จะถึงนี้นะครับจะเป็นไฮซีซั่นแล้วนะครับคงจะมีนักท่องเที่ยวมามากครับค่ะสำหรับโครงการสิทธิ์ตลาดบก6ตลาดน้ำนะคะเป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนะคะในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากนะคะการจัดกิจกรรม10ตลาดบก6ตลาดน้ำเป็นโครงการที่เราคัดเลือกตลาดจากทั่วทั้งประเทศทั้งหมดนะคะเพื่อมาเป็นตลาดต้นแบบให้กับชุมชนอื่นๆได้เรียนรู้กันนะคะสำหรับ10ตลาดบก6ตลาดน้ำที่เราเปิดมานี้ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นแห่งที่3นะคะที่เราดำเนินโครงการกิจกรรมขึ้นมาเรามีตลาดที่น่าสนใจตลาดน้ำอย่างเช่นตลาดน้ำคลองแหนะคะจังหวัดสงขลา
ขลาซึ่งเมื่อวานก็ได้ไปเปิดมาสำหรับในวันนี้ก็จะเป็นตลาดน้ำบางน้ำผึ้งสมุทรปราการแล้วก็ที่เปิดไปแล้วอีก2ก็คือตลาดน้ำกรุงเก่าวัดท่าการร้องที่อยุธยาตลาดน้ำอัมพวาสมุทรสงครามและก็ตลาดน้ำเหล่าตะกลักราชบุรีจะเปิดในพรุ่งนี้นะคะแล้วก็อีก1ตลาดนึงที่น่าสนใจก็คือตลาดน้ำกลางป่ากวางโจนะคะที่จังหวัดเพชรบุรีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของ6ตลาดที่กระทรวงธรรมเราได้ไปสนับสนุนส่งเสริมให้มีการยกระดับจริงๆเนี่ยตลาดเหล่านี้ก็มีมาอยู่แล้วเดิมนะคะแต่ว่าในช่วงจากสถานการณ์โควิดก็ตลาดซบเซาไปเราก็จึงได้เรียกผู้นำชุมชนเชิญผู้นำชุมชนแต่ละชุมชนมาปรึกษาหารือกันในการที่จะยกระดับในการที่จะพัฒนาให้แหล่งนี้แหล่งท่องเที่ยวเราถือว่าเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชนสู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะคะจึงเกิดโครงการนี้เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนทั้งคนไทยนะคะแล้วก็ขยายผลต่อไปยังต่างประเทศนะคะให้ได้เข้ามาเที่ยวชมตลาดซึ่งเชื่อเหลือเกินว่าการที่เราเนี่ยพัฒนาตลาดเนี่ยจะเป็นอะไรที่ใกล้กับชุมชนใกล้กับคนแล้วก็ใกล้นักท่องเที่ยวอันนี้แหละค่ะถึงเรียกว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากที่แท้จริงนะคะก็จะได้มีการพัฒนาต่อไปเรื่อยๆก็คงไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้นะคะเราก็จะมีภาคเอกชนหลายๆภาคส่วนเข้ามาช่วยสนับสนุนด้วยนะคะค่ะสำหรับอีกตลาดอีก10ตลาดบกนะคะที่เรายังจะมีต่อไปนะคะอย่างอาทิเช่นตลาดที่เชียงคานจังหวัดเลยนะคะตลาดเขมราชที่เมืองอุบลราชธานีตลาดตอกลงยาที่อุทัยธานีตลาดน้ำคลองแดนที่สงขลาตลาดน้ำสู้ศึกคึกคักนะคะที่ประจวบแล้วก็ตลาดน้ำที่น่านนะคะเมืองขวงเมืองน่านนะคะแล้วก็ซากแงวที่ชลบุรีทุกคนอาจจะได้ไปเที่ยวบ้างแล้วนะคะแต่วันนี้เรามีการยกระดับเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ตลาดจนตลาดน้ำชุมชนนะคะวัดสุพรรณที่จังหวัดเชียงใหม่ตลาดน้ำหัวตะเข้ที่กรุงเทพใกล้เรานี้เองนะคะแล้วก็ตลาดน้ำคลองบางหลวงกรุงเทพจะมี2แห่งนะคะที่เราไปยกระดับส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยเราก็กระจายไปอยู่ทั่วภูมิภาคไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นภูมิภาคละ2แห่งหรือ3แห่งแต่เราคัดเลือกจากตลาดที่เขาเนี่ยมีศักยภาพจริงๆมีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็งแล้วก็ชาวชุมชนตลาดเองเนี่ยจะต้องร่วมมือกันจะเห็นว่า16ตลาดที่เราคัดเลือกมาเนี่ยเป็นตลาดที่บริหารจัดการโดยชาวชุมชนจริงๆนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ได้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายกเทศมนตรีนะคะท่านนายกตำบลนะคะในการที่จะช่วยดูแลแล้วก็มาขับเคลื่อนต้องบอกว่ากระทรวงเองเนี่ยเรามีหน้าที่แค่ไปสนับสนุนส่งเสริมแต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนและยั่งยืนต่อไปก็จะต้องคนในพื้นที่ชุมชนต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมมวลเสน่ห์แต่ละแห่ง16แห่งไม่เหมือนกันเลยอยากให้เที่ยวชมให้ครบทั้ง16แห่งค่ะค่ะก็คงจะต้องอาศัยทุกๆท่านได้ช่วยกันนะคะชุมชนเองเนี่ยเขาพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวเขาได้เอาต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีความอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่มาชูเป็นจุดขายให้กับนักท่องเที่ยวก็คงจะต้องขอให้ทุกๆท่านได้ช่วยให้กำลังใจมาเที่ยวชมนะคะแล้วก็บอกต่อๆกันไปว่าประเทศไทยเราเองเรายังมีของดีอีกเยอะนะคะทางด้านวัฒนธรรมเรากำลังแปลงต้นทุนนะคะมาเป็นเศรษฐกิจดังนั้นทุกคนต้องช่วยกันค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุมชนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เขาดีใจมากนะที่เราให้ความสำคัญตลาดต้องบอกว่าเป็นวัฒนธรรมวิถีที่ใกล้เคียงกับที่ใกล้ชิดกับเรามากดังนั้นก็เชื่อเหลือเกินว่าการที่เราชูความเป็นตลาดเนี่ยจะช่วยเรียกนักท่องเที่ยวเรียกรายได้เข้าสู่ชุมชนนั้นๆ นะคะอันนี้แหละค่ะคือการสร้างเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปฝากทุกท่านด้วยนะคะมาเที่ยวชมกันค่ะค่ะก็ไปเที่ยวกันได้นะคะ10ตลาดบก6ตลาดน้ำสามารถไปได้แบบเช้าเย็นกลับมีทั้งตลาดที่เปิดเช้าแล้วก็ตลาดที่เปิดเย็นด้วยค่ะเออนะคือตลาดเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะค่ะเพียงแต่ว่าทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเขาเข้าไปเสริมนะครับก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สนุกนะฮะไปกันทั้งครอบครัวได้เลยนะครับท่านผู้ชม